สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะตอนนี้นะคะไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วทุกมุมโลกนะคะทุกคนจำเป็นจะต้องตื่นตัวแล้วก็เริ่มมาป้องกันนะคะสิ่งเดียวที่ตอนนี้เราทำได้ก็คือเรื่องความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานนะคะตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวคนที่เรารักนะคะอย่างตัวเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มหาอุปกรณ์ทำความสะอาดนะไม่ว่าจะเป็นกระดาษเปียกที่เป็นกระดาษฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมือนะคะเป็นสเปรย์ล้างมือก็มีนะคะในส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะซื้อขวดสเปรย์เล็กๆมาใส่แล้วก็ใช้ฉีดนะคะตามจุดต่างๆที่เราจะต้องสัมผัสแล้วก็จับบ่อยๆเพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราอยากให้เพื่อนๆตื่นตัวกันแล้วก็มาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะคะถ้าใครไม่มีจริงๆแอลกอฮอล์ล้างแผลถูกมากๆนะคะขวดนึงไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าถ้าขาดตลาดหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ถ้าสะอาดนะคะซักผงซักฟอกหรือว่าซักน้ำสบู่นะคะแล้วก็เช็ดนะคะก็ที่สำคัญเพื่อนๆต้องล้างมือให้สะอาดนะอย่างเราเองนะคะตอนนี้เราถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดบ้านนะคะใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดฉีดสเปรย์ทำความสะอาดตามลูกบิดแล้วก็ที่จับต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูที่จับในห้องครัวแล้วก็ที่จับของตู้เย็นนะคะแล้วก็อย่างเป็นผ้าเปียกเราก็จะใช้ผ้าเปียกฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นในบ้านแล้วก็ถ้าไปทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเงินปากกาดินสอแล้วก็ iPad แท็บเล็ตต่างๆที่เราต้องใช้ในการทำงานคอมพิวเตอร์หรือว่าคีย์บอร์ดต่างๆให้เพื่อนๆเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือไม่ก็กระดาษฆ่าเชื้อถ้ามีนะคะถ้าใครหาไม่ได้นะคะผ้าสะอาดสะอาดซักด้วยแซฟหรือสบู่ให้สะอาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะเรามั่นใจว่าถ้าทุกคนสะอาดนะคะ1คนสะอาด10ล้านคนสะอาดนะคะยังไงเราต้องชนะเชื้อโรคแน่นอนแต่การที่อยู่ต่างประเทศที่มีอากาศค่อนข้างหนาวคนเขาจะไม่ค่อยอาบน้ำกันนะคะแล้วก็จะอาบน้ำกันวันละครั้ง2วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าเราเริ่มตื่นตัวกันแล้วก็กลับบ้านมารีบอาบน้ำนะคะผ้าทุกชุดที่ใส่ออกไปข้างนอกกลับมาก็ต้องซักให้สะอาดนะคะเราควรจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ผ่านวิกฤตนะคะโรคโควิด-19 ไปด้วยกันนะแล้วก็ทางประเทศต่างๆก็พยายามหาพอเชื้อแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะพยายามหาวัคซีนเพื่อมาป้องกันไม่ให้เกิดเหมือนอย่างกับไข้หวัดใหญ่นะคะที่อเมริกาเนี่ยเขามีวัคซีนฉีดฟรีทุกปีนะคะใครจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ใครกลัวจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปฉีดวัคซีนฟรีได้ทุกร้านขายยาทุกที่นะคะเขาจะมีให้ฉีดฟรีก็ที่ทำงานเขาก็จะมีให้ฉีดฟรีนะคะก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะขอให้ทุกคนตื่นตัวกลับมาดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนที่เรารักนะคะความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆมากๆมากๆมากเลยนะคะก็คือการล้างมือนะคะอยากให้ทุกคนล้างมือให้บ่อยๆนะคะการที่เราไปจับเข้าของเครื่องใช้เราไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปช้อปปิ้งของเข้าบ้านจะตุนของหาเลือกซื้อของนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มตื่นตัวกักตุนของกันแล้วนะคะเราออกไปเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนป่วยคนไม่สบายหรือเปล่าคนไปเที่ยวในที่ที่เราไปหรือเปล่านะคะก็ล้างมือให้บ่อยๆนะคะแล้วก็การล้างมือเนี่ยแค่ล้างด้วยสบู่ธรรมดาเลยแล้วก็ล้างหน้ามือหลังมือแล้วก็ซอกมือแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแค่นี้นะคะก็ช่วยได้มากๆแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะอ้อแล้วอีกสิ่งนึงถ้าใครไม่สบายนะคะขอแนะนำให้อยู่บ้านนะไม่ให้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าการที่เราไม่สบายแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยเชื้อโรค ก็เยอะเราอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ให้ดูรักษาตัวเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ให้คนอื่นไม่ให้เราแพร่เชื้อของเราเนี่ยให้คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะขอให้ทุกคนนะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์ตู้แพนทรีนะคะตู้กับข้าวแล้วก็ตู้เย็นตู้ฟรีเซอร์ของที่เราตุนในช่วงที่เราไม่อยากออกไปไหนแล้วก็ในช่วงที่เราไม่ควรจะออกไปไหนเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย